สวัสดีครับต้อนรับสู่พี่บิ๊กสายครับไลฟ์ช่วงเช้านะครับต้อนรับสู่วันจันทร์เช้าวันที่20กันยายนนะครับเช้านี้มาพบกับทองคำเช่นเคยนะครับทองคำเช่นเคยนะครับไม่รู้สึกว่าทองคำมันยังมึนไม่ฟื้นดีนะหลังจากที่มันโดนทุบพรวดมานะครับโดยที่โดนทุบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังฟื้นไม่ค่อยดีเลยมีทรงรู้สึกขาบ่ายระวังให้ดีนะพี่บิ๊กบอกแล้วตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะว่ามันยังลงไม่จบนะเพราะว่ามันสามารถรีบาวขึ้นมาเพื่อลงต่อได้นะตั้งแต่วันพฤหัสแล้วแต่ว่ามันสุกเราสามารถเล่นไทม์เฟรมเล็กเป็นบายได้ถูกไหมเออแล้วมันก็เล่นได้จริงๆแต่ว่าต้องกระโดดให้ไวอ่ะเออบอกแล้วถ้ากระโดดไม่ไวคุณไม่มีสต็อปลอสเนี่ยนี่ตายนะครับของทองคำส่วนหุ้นพี่บิ๊กเอามาแล้วนะวันนี้ก็มีบวกอัพไซด์ถึง 17% เลยนะครับของตัววินเมดสัญญาขาขึ้นมีไหมมีนะครับเห็นได้ข่าวว่าวินเมดเขาทำอะไรวินเมดล่าสุดที่มาเขาจะทำชุดตรวจ ATK ใช่ไหมชุดตรวจ ATK ชุดตรวจไอตัวโควิดแล้วก็รัฐบาลไม่รู้เกี่ยวด้วยหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่มั่นใจอย่าไปยุ่งกับทางเขาเลยละกันนะครับยิ่งบริหารดีๆอยู่ด้วยนะเออเรามายุ่งของเราดีกว่าในเมื่อเขาช่วยเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออนะตอนนี้เห็นไหมแท่งก็มาแล้วเริ่มมาแล้วของตัวทองคำเนาะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทาง Facebook นะครับมาอ่านคอมเมนต์ก่อนคุณโซยสวัสดีครับเริ่มเสียวแล้วครับบายโอ้คุณโซยดูผมเกือบทุกวันผมจำได้ผมบอกแล้วว่ามันเซลล์ขาลงผมแบบไม่ได้ใบ้นะแทบจะประเคนให้เลยนะแล้วทุกท่ากระบวนท่ามาแบบช็อตนี้แบบเต็มอิ่มไปทุกสัปดาห์แล้วนะทั้งสัปดาห์แล้วนะโอ้ขาบ่ายระวังแต่ขาบ่ายวันศุกร์เล่นได้แต่เล็กๆต้องกระโดดให้ไวตรงนี้เล่นได้ใช่ไหมเออค้างอยู่หรือเปล่าล่ะค้างอยู่นี่ระวังให้ดีนะหลุดโลตรงนี้นี่หนักเลยนะหลุดโล1747นี่หนักนะอย่าให้หลุดแล้วกันตอนนี้แต่แท่งมาเต็มที่แล้วนะคุณซอยนะครับเออลองดูให้ดีก็มีวิธีเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่แบบถัวเฉลี่ยกันนะครับเล่นอีกแบบนึงก็ได้นะครับแต่ต้องระวังให้ดีนะถ้าเกิดอย่างนั้นคุณต้องไม่ได้ใส่เยอะนะสวัสดีทางเพื่อนๆทาง YouTube ทุกคนด้วยนะครับคอมเมนต์ก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนคความคิดเห็นกันได้เสมอเลยนะครับผมทุกคนเลยนะโอเคอัดกาแฟไปก่อนซูดคริปโตก็ลงเหมือนกันทองคำก็ลงคริปโตก็ลงเนาะปกติมันสวนกันปะนะโอเควันนี้อึมครึมด้วยบรรยากาศอึมครึมจะฝนพายุหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่กรุงเทพนะเรามาเริ่มทองคำเลยแล้วกันเพื่อนเพื่อนเริ่มมากันเยอะละเพื่อนเพื่อนเริ่มมากันเยอะละนะครับมาเริ่มมาดูตรงนี้เลยดีกว่าไทม์เฟรมเดี๋ยวพี่บิ๊กถอยไปดูที่4ชั่วโมงให้นะครับ4ชั่วโมงอ่ะก่อนอื่นเลยอ่ะไม่เอาดีกว่าเอาตรงนี้ก่อนนะครับ4ชั่วโมงเป็นยังไงทรงลงมาแบบนี้นะขึ้นอะไรของมันไม่รู้ปึ๊บลงขึ้นแล้วก็ลงต่อโอเวอร์โซตอนนี้ปึ๊บสัญญาณขาขึ้นมีหรือยังครับไม่มีนะอย่าไปบายนะอย่าเพิ่งนะ4ชั่วโมงมันยังไม่มีนะเออมันยังไม่มีนะถามว่าลงต่อได้ไหมลงต่อได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันถึงสุดของไทม์เฟรมเดย์ตัวนึงแล้วนะฮะสุดของไทม์เฟรมเดย์ตัวนึงแล้วมันก็เลยทำยึกยักแล้วก็จะรีบาวขึ้นแต่รีบาวตอนนี้อาจจะรีบาวน้อยไปหน่อยอาจจะรีบาวขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ยึกยักอย่างที่ผมบอกไซด์เวย์แล้วก็อาจจะลงต่อได้ไหมได้นะฮะของ4ชั่วโมงนะครับต้องระวังให้ดีนะ4ชั่วโมงสรุปแล้วเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่นะทุกคนคุณมาร์ชสวัสดีครับผมคุณมาร์ชสวัสดีครับสวัสดีเลยนะครับเป็นงั้นทองคำหมดเลยนะเช้านี้ทองคำแล้วเดี๋ยวต่อด้วยหุ้นนะหุ้นใครอยากให้ดูทรงตัวไหนอาจจะไม่ได้ตีเป้าแม่นให้นะดูไม่ทันแล้วก็ดูทรงตัวไหนพิมพ์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวผมตัวหุ้นผมซอยให้ก็ได้นะติดดงติดดอหรืออยากเก็บเพิ่มอะไรเงี้ยดูทรงก็ได้นะอาทิตย์ที่แล้วสิ้นสัปดาห์ผมก็อัปโหลดตัวทีมกัญชาไปให้กัญชามีเยอะมากหุ้นทีมกัญชามีตั้ง20 30กว่าตัวแต่ว่าบางตัวอิชิตันอิชิคาราบาวก็เคยอัพไปแล้วนะฮะไอ้กัญชงอ่ะมันจะแบ่งเป็น3ส่วนของบริษัทอ่ะส่วนต้นน้ำใช่ป่ะก็ฝ่ายปลูกแบบซื้อไร่มาปลูกหรือว่าอะไรเงี้ยจ้างพ่อปลูกใช่ป่ะพอปลูกเสร็จมันก็จะไปส่วนที่2ก็คือแบบกลางน้ำก็คือแบบหมายถึงสารสกัดก็คือเอาไอ้ตัวกัญชงนี่แหละมาบีบคั้นน้ำมาเข้าโปรเซสเทคโนโลยีโรงงานแล้วก็ผลิตเป็นสารสกัดเพื่อไปจำหน่ายต่อแก่ผลผลิตของเฟสที่3ก็คือตัวfinish product ก็อะไรก็พวกแบบเอามาเป็นเครื่องสำอางอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยได้เลยหรือว่าส่งสารสกัดไปต่างประเทศหรือว่าบางคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะมาซื้อตัวตั้งแต่ต้นน้ำก็มีนะแล้วแต่กัน
การชงที่ผมอัปโหลดไปแล้วคลิปไปแล้วเนี่ยตอนนี้ยังทรงไม่ดีนะยังลงไม่หมดนะแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้นปีน่าจะเริ่มวิ่งขึ้นแล้วไปดูย้อนหลังกันได้นะฮะมาดูทองคำมันต่อลงต่อแบบนี้แล้วยังไงต่อพี่บิ๊กไม่ขึ้นอะไรเลยเหรอพี่ใช่ครับยังไม่มีสัญญาณขาขึ้นอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะตัวทองคำอย่านะระวังนะระวังให้ดีนะตัวทองคำนะครับตอนนี้สัญญาณบูไดแบร์ไดมีหรือยังไม่เห็นนะครับของตัว1ชั่วโมงนะครับตอน1ชั่วโมงเป็นยังไงมั่งมาเลยนะครับสัญญาณทองคำขึ้นแล้วก็ลงทิ้งลงแบบนี้นะฮะแล้วก็บอสขึ้นแล้วก็ยกโลอย่างเดียวยกโลเพราะฉะนั้นยกโลเป็นขาขึ้น 0.5 แต้มแต่ว่ายังทำเบรกไฮไม่ผ่านเพราะฉะนั้นพี่บิ๊กมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโลมันอยู่แค่นี้เองของตัว1ชั่วโมงนะเบรกได้ไหมเนี่ยเริ่มเบรกได้ไหมผมมีความรู้สึกมันจะทะลุเบรกตรงนี้ก็ได้นะหรือมันจะกวนๆเรายื้อตรงนี้ให้มาปริ่มๆเลยแบบปริ่มๆอ่ะคุณเข้าใจว่าปริ่มๆนะกวนๆอ่ะตรงนี้ถือว่าเป็นโลเดียวกันนะแล้วก็ปริ่มๆตรงเนี้ยเปิดมันอาจจะลงมาให้กวนๆแบบปริ่มๆเงี้ยเปิดแล้วก็ไซด์เวย์ขึ้นลงกดไฮยกโลอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเฉียงลงหรือเปล่าเป็นไปได้เหมือนกันนะต้องดูดีๆนะครับสำหรับวันนี้หรือว่าตอนนี้มันจะปลดลงช่วงประมาณ 10:00 น 11:00 นวอลลุ่มเริ่มมาลงมาเลยก็ได้นะฮะลงมาเลยก็ได้นะครับตอนนี้สัญญาณขาขึ้นยังไม่เห็นเช่นเดียวกันครับตัว1ชั่วโมงนะตอนนี้เดี๋ยวไปดูเป้าแม่แล้วเดี๋ยวผมซอยไปย่อยที่ทางเฟรมเล็กให้นะฮะตอนนี้ผมอยากจะแสดงอะไรบางอย่างให้ดูนะครับของคนที่ทุบมาคราวที่แล้วป๊าบนะฮะทุบมาคราวที่แล้วเนี่ยสัญญาณขาลงผมบอกแล้วมันมีเป้าสัญญาณขาลงตรงนี้โคตรเด่นชัดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องทุบลงมาแปลกไหมไม่แปลกนะจากเส้นนี้มาถึงเส้นนี้ได้ไม่แปลกนะครับที่เป็นสีเพราะฉะนั้นถามว่าหลังจากนี้ลงต่อได้ไหมตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณขาลงมากกว่านี้คอนเฟิร์มยังไม่มีแต่ดูทรงแล้วมันกำลังทำอยู่ถามว่ามีไหมมีนะฮะแต่ว่ารอมันมาถึงแนวรับที่สำคัญมันต้องรีบาวขึ้นแล้วก็ทำหัวขาลงเพิ่มเพื่อที่จะลงไปต่อจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะหลังจากเป้าพวกนี้เนี่ยมีถึง 1,600 ด้วยนะ 1,600 กว่าๆมีนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตีให้เอาแค่เป้าสั้นๆระยะสั้นๆมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวใกล้ๆ 1,600 กว่าถ้าเป้าคอนเฟิร์มเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงในไลฟ์กดติดตามผมได้เลยนะครับของตัวทองคำมีไหมมีนะฮะ 1,600 กว่าเลยลงไปเลยนะฮะมีเหมือนกันแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวรอใกล้ๆก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้มาดูที่ทำเฟรม4ชั่วโมงไปดู1ชั่วโมงพร้อมเป้าแม่นเลยดีกว่านะครับทองคำตอนนี้ราคา1748ทองคำ1748ทรงไม่ค่อยสู้ดีนักยังมึนตึบไม่หายจากโดนทุบมานะยังมึนตึบไม่หายจากโดนทุบมานะครับ1748ยังได้อยู่นะ1748หมายความว่ายังลงได้อยู่นะแล้วกำลังจะลงมาพี่พิงค์มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแนวรับตรงเนี้ยเส้นอ่อนๆเนี่ยไม่น่าไหวหรอก1746และตรงนี้1745มาตรงนี้ได้ไหมมาได้ผมมีความรู้สึกว่า1745มากินได้แล้วมันก็จะควายกันโอเวอร์โซดูทรงตอนนี้เลยแล้วมาดูทรงอีกทีนึงว่าเวลาขาขึ้นเนี่ยมีแรงกันหรือเปล่าถ้ามีแรงอาจจะทำไซด์เวย์ตรงนี้นิดนึงก็เล่นขาขึ้นไปได้นะฮะอาจจะเล่นขาขึ้นได้ตอนนี้ใครจะเล่นขาลงfollow ทันหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูให้ที่ทำเฟรมเล็กละกันนะครับตอนนี้นะครับมาดูแนวเป้าก่อนนะครับแนวเป้าแนวรับนะครับ1746ตรงนี้จุด9ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่า1745ตรงนี้ค่อนข้างแข็ง1745มาเนี่ยอาจจะทำยิกยักรีบาวค่อนข้างที่จะแข็งพอสมควร1745นะ1745เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเล็งก็ได้แต่ว่าเล็งตอนนี้มันจะคุ้มกับกำไรคุณหรือเปล่าคุณไปดูย่อยเล่นเติมหาจังหวะเข้าเอานะแต่ว่า1739บ่ายๆเย็นๆดึกๆมาได้ไหมมาได้นะ1739และ1731อยู่เส้นนี้เลย2เส้นนี้สำคัญแข็งแรงทุกเส้นนะฮะมีโอกาสรีบาวทุกเส้นเลยทั้ง2เส้นนี้นะครับมีโอกาสรีบาวด้วยที่1739แล้วก็1731มีรีบาวได้ไหมมีได้นะฮะมีได้เหมือนกันนะครับขาขึ้นชัดเจนไหมพี่บิ๊กขาขึ้นมีชัดเจนนะครับชัดเจนเหมือนกันถ้ามันจะขึ้นได้ใครคิดว่าเป็นขาขึ้นขอให้มันลงมาตรงนี้ไม่หลุดโลขาขึ้นนะกลับมาเป็นขาขึ้นใครอยากได้ขาขึ้นอย่างเช่นคุณสอยเป็นต้นนะฮะคิดว่าขาขึ้นได้มาตรงนี้ขอให้ใหญ่หลุดโลตรงนี้นะฮะนั่นก็คือราวที่1746กว่านะฮะ174ใครอยากได้ขาขึ้นนะทองคำ 1745.3 อย่าหลุดแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาตรงนี้ทำเฟรม1ชั่วโมงมาวันนี้ไม่หลุดอาจจะแค่แนวรับ1746แล้วค่อยๆทำขึ้นไป
ตรงนี้1756ก็ไม่ได้แข็งแรงอาจยึกยักนิดนึงแล้วก็ไปกินตรงนี้ต่อ1758ได้ไหมได้แค่นี้คุณก็อิ่มแล้ว10จุดไหม10จุดเลยนะ10ดอนเลยนะเออได้เยอะนะ10ดอนเลยนะกี่ปีป่ะเออได้เยอะพอสมควรเลยนะเออนะครับมาแค่นี้ก็ได้นะครับแต่มาถึงตรงนี้ก็ผมก็ลองดู TP ไป Take Profit ไปเพราะว่าอย่างที่บอกขาลงมันยังแข็งแรงมาพร้อมอาจจะเป็นแท่งเทียนแบบเนี้ยทุกคนมันอาจจะเป็นแท่งเทียนแบบนี้ครับแล้วก็ปิดเซตแล้วก็แลบกินอย่างเงี้ยทะลุเลยอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็ได้นะฮะลองดูก็ TP ไปแล้วกันในเส้นที่1758ดูทรงเอาแต่บางทีเป็นแท่งพรวดคุณก็หาจังหวะ Take Profit ก่อนนะเออ Take Profit ก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะลงมากินอีกหรือเปล่านะฮะทิ้งพรวดหรือเปล่าเออนะครับแต่มีความรู้สึกว่าตอนนี้ยังลงอยู่นะยังนิดนึงยังมึนไม่หายรอดูวี่แววเส้นนี้นะว่ามันจะเด้งขนาดไหนเนี่ยเผลอในไลฟ์เนี่ยคาตาเลยสดๆเลยคาตาเลยเปล่ารอดูเลยนะคาตาผมที่ 1746.9 อีก2เมตรป่ะอีก1เมตรกว่าๆเนี่ยมาดูดิกินเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันได้นะฮะขาขึ้นไกลๆ1772แต่อย่าเพิ่งไปหวังนะครับเพราะว่า1772นะใครค้างบายไว้เพราะว่า1772มันมีอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันมียอดนี้คงอยู่ก็ต้องผ่าน2อรหันต์ตรงนี้1758หรือ1764นะครับเออเพราะฉะนั้นขาขึ้นยังเหนื่อยส่วนใหญ่แล้วเอ็นเอียงไบแอสเขาเรียกว่าอะไรไบแอสภาษาไทยเอ็นเอียงเขาเรียกว่าทัศนคติเชิงลบอะไรเข้าข้างอ่ะเข้าข้างขาลงมากกว่าตอนนี้เออเนี่ยเนื้อเทียนมาเต็มๆแล้วพรวดเลยเห็นไหมมาละโอเคโชคดีพี่บิ๊กไม่น่าแหกกลางไลฟ์นะครับยังไม่เคยน่าแหกนะครับเราคิดว่าไม่น่าจะนะโอเคตัวทองคำได้กันไหมยังไม่ได้พี่บิ๊กโอเคยังไม่ได้ไปดูไทม์เฟรมเล็กให้ครับย่อยไปให้แล้วนะไทม์เฟรม15นะฮะทุกคนไทม์เฟรม15ไทม์เฟรม15ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับไทม์เฟรม15ตอนนี้ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะก็ลงตามเกมของมันเนี่ยลงมากินแล้วเนี่ยเดี๋ยวยึกยักนิดนึงเชื่อไหมเดี๋ยวยึกยักนิดนึงเออยึกยักนิดนึงเห็นไหมค้างแล้วหยุดแล้วเห็นไหมเออให้มันได้สิอุ้ยหน้าแหกปะเนี่ยไอ้บางๆอ่ะมันไม่แข็งแรงบอกไว้แล้วนะเออผมบอกไว้แล้วนะบางๆไม่แข็งแรงนะครับบางๆไม่แข็งแรงเออแต่ว่าตรงเนี้ยส่วนใหญ่มันควรจะยึกยักรีบาวให้เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับ15นาทีเป็นยังไงบ้างครับพี่บิ๊กลงมาบาวขึ้นลงยกโลเปิบขึ้นมาให้ยกให้ปึ๊บหลุดโลพรวดเดียวเลยของ15นาทีเป็นขาลงแล้วก็ขาลงเต็มเลย1แต้มนะฮะกดลงกดไฮกดโลนะครับแล้วก็ลงมาพรวดนี่ไงไม่ยึกยักตามที่พี่วิกเลยหน้าแหกไปหน่อยมั้ยเออนะครับไม่ยึกยักเลยแทงพรวดเลยเห็นไหมนะฮะไม่โอ้โหแทงพรวดเลยแทงพรวดเลยนะครับโอ้โหจะหน้าแหกเลยนะเนี่ยพรวดเลยมาดูซิมาเอาสักเส้นนึงมั้ยให้ช่วยพี่วิกหน่อยเออดูดิมันจะหน้าแหกไม่ว่าเดี๋ยวมึงบอกรีบาวเดี๋ยวมึงบอกรีบาวพี่วิก1739 1739นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาขาบายมาตรงนี้ปุ๊บรีบาวขึ้นปุ๊บกับตัวปุ๊บแทงลงตรงนี้ได้เอ้ยลงตรงนี้ได้เลยนะคะจริงๆแล้วขาลงตรงนี้อาจจะติดขาลงใครเซลเปิดเซลไปเมื่อเช้านะฮะเมื่อเช้านะครับก็ติดค้างขาเซลตรงนี้ได้ก็เทคโปรฟิตสักเส้นนึงก็ได้เส้นนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากลุ้นเนี่ยจะถ้าเกิดใครลุ้นเทคโปรฟิตเส้นเนี้ยเพราะเส้นนี้ยังไงมันก็ต้องรีบาวนะเออผมก็เทคโปรฟิตตรงนี้1739เอาโอ้โหได้ตั้งเยอะแล้ว39ไป4 4 4 5ตั้ง5 6ดอนนะครับเยอะไหมเยอะนะนี่เห็นมั้ยเออเห็นมั้ยมันขึ้นไปแล้วโอเคไม่น่าแหงนะครับคาตาเลยเห็นมั้ยเออนะครับไปดูทําเฟรมเล็กให้ครับผมว่าเป็นยังไงมั่งพี่บิ๊กบอกรีบาวเนี่ยเห็นมั้ยมันมาอยู่ประมาณเส้นนี้เห็นมั้ยพี่บิ๊กไม่เห็นเป็นเลยมันกินมาตั้งนิดนึงเออนิดนึงให้พี่บิ๊กเถอะนะครับถือว่าแม่นละกันนะครับมาอย่างงี้นะฮะมาไม่จะทำทรงแน่นอนเห็นไหมโอเวอร์โซเสร็จเรียบร้อยแล้วมันต้องทำโอเวอร์บอทขึ้นไปเป็นขาขึ้นแน่นอนแล้วดูซิว่าขาขึ้นคราวนี้มันจะเบรกตรงนี้ไปหรือเปล่ามีความรู้สึกตรงนี้จะเบรกไหมล่ะเออเดี๋ยวมารอดูกันนะครับมีสัญญาณอะไรไม่เอ่ยตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับของทางเฟรม5ที่ก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวพี่บิ๊กดูก่อนนะครับยังไม่มีนะฮะก็เป็นตามเกมของมันโอเวอร์โซแล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวโอเวอร์บอทพร้อมกันนี้เนี่ย RSI โอเวอร์โซด้วยจบรอบ RSI แล้วนะทุกคนจบรอบ RSI แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะทำใหม่เริ่มใหม่ได้เลยนะฮะอาจจะคอนเวิร์ตเป็นขาขึ้นได้ไหมได้นะฮะคอนเวิร์ตเป็นขาขึ้นได้นะฮะตอนนี้คอนเวิร์ตเป็นขาขึ้นได้ดูทรงดีๆนะครับตอนนี้ดูทรงดีๆ
ขาขึ้นได้ไหมได้แต่ผมมีความรู้สึกยังไงก็ bias เป็นขาลงเพราะมันเบรกโลตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตกลับไปที่ดู time frame ดูทรงหน่อย4ชั่วโมงนะฮะ4ชั่วโมงลงมาปุ๊บ4ชั่วโมงยังพอเอาอยู่นิดนึงแต่ว่ามันยังพอเอาอยู่นิดนึงแต่ว่า1ชั่วโมงนี่ยังไงก็ไม่มีขาขึ้นผมยังมองเป็นขาลงแน่นอนนะใครขา buy รอดูเตรียมใจไว้หน่อยนะยังไม่มีสัญญาณตอนนี้นะครับแต่มีได้ไหมตอนนี้มันอยู่ที่แนวรับสำคัญและกินขาแนวรับโลคาก่อนกดไฮกดโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปขาขึ้นใครติดดอยอยู่ใครค้างออเดอร์อยู่ลุ้นขาขึ้นตอนนี้เลยนะฮะลุ้นขาขึ้นตอนนี้เลยมันอาจจะไม่ทำเบรกไฮข้างบนนะครับมันอาจจะยังไม่ทำเบรกไฮข้างบนแต่อย่างน้อยคุณขอให้เป็นยกโลแล้วกันคุณขอให้ยกโลขึ้นไปสูงๆหน่อยยกโลนิดนึงแล้วก็ค่อยไซด์เวย์หรือจะไปต่อคุณขอทรงนี้ถ้าเกิดใครขาบายค้างอยู่นะครับนะฮะใครขาบายค้างอยู่ขอให้คราวต่อไปขึ้นแล้วก็ยกโลแล้วกันนะฮะขอให้มันหยุดอยู่ที่เส้นนี้ได้ไหมสต็อปลอสขอสต็อปลอสหรอสต็อปลอสตอนนี้หรือยังไงคุณสอยสวัสดีครับคุณน้ำตาลสวีทครับผมสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับโอเคสต็อปลอสเอาสต็อปลอสตอนนี้เหรอหรือสต็อปลอสคุณสอยนะฮะตอนนี้ก็ลงมาแบบนี้เห็นมั้ยยึกยือปึ๊บมันยังอ่ะมันยังอ่ะเพราะว่า1ชั่วโมงมันยังลงไม่จบด้วยดูดิโอเวอร์โซยังไม่จบเลยนะเส้นสโตยังไม่จบเลยครับเผลอๆลงต่อรอบนี้เลยเนี่ยมันยังไม่จบไปดูทําเฟรม5ทีให้แป๊บนึงนะฮะเนี่ยขาบายนิ่มๆเลยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสบายมากเลยง่ายเล่นง่ายมากเลยนะขาเซลโทษทีขาเซลตอนนี้มันก็ยังขึ้นนิดนึงนะฮะขึ้นนิดนึงอาจจะขึ้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ผ่านไฮแล้วก็อาจจะเป็นโทษทีแล้วก็อาจจะเป็นตัวไซด์เวย์วันนี้ช่วงบ่ายกลางวันแล้วก็กลางคืนเดี๋ยวดูทรงอีกทีหนึ่งว่ารอบนี้จะผ่านเป็นกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ไหมนะฮะมันยังมึนๆอยู่พี่บอกแล้วช็อตอิ่มถูกต้องครับคุณภาคินสวัสดีครับอิ่มเลยครับเล่นง่ายมากตอนนี้มองคือมันมองง่ายอ่ะช่วงนี้ทองคำมองง่ายมองง่ายกว่าคริปโตอีกคริปโตก็ลงแหละไม่มีการขึ้นนะครับช็อตอิ่มเลยถูกต้องครับช่วงนี้นะครับดูดีๆดูดีๆนะดูดีๆนะครับผมก็แล้วก็ถึงยังไงเต็มอิ่มยังไงเนี่ยก็สต็อปลอสด้วยนะฮะสต็อปลอสด้วยนะก็อย่าวางสต็อปลอสแคบเกินไปวางถ่างๆนิดนึงนะฮะถ่างๆนิดนึงช่วงนี้เพราะว่าสัปดาห์ก่อนนู่นโอ้โหวางพี่บิ๊กวางงกไปหน่อยโอ้โหอดได้แบบพุงกลางตอนนั้นเลยนะครับสต็อปลอสพี่บิ๊กก็เลยวางถ่างนิดนึงก็ได้อยู่นะครับแต่แล้วแต่ช่วงนะฮะแล้วแต่ช่วงบางทีถ่างไปก็เสียก็ไม่น่านะก็ควรจะวางแคบๆแล้วแต่คนเลยนะแก้แค้นชอบกิดสต็อปสต็อปลอสมันมีช่วงนึงอ่ะสะบัดน่าเกลียดมันกวนมากโกรธมากมันกวนมากเลยสต็อปลอสเหมือนเฮ้ยมึงวางตรงนี้ใช่กูรู้ปุ๊บมากินอยู่ประมาณ10วินาทีแล้วไปก็ลงมาอย่างเงี้ยเจ็บใจแล้วแบบโอ้โหแถมช็อตใหญ่แล้วโอ้ยตอนนั้นจังหวะนั้นเจ็บใจมากเจ็บใจมากใช่แก้แค้นชอบกินสต็อปลอสผมโอเคนะครับแต่ว่าปกติแล้วถ้าไม่ตามช่วงเนี่ยก็จะสต็อปลอสก็จะสต็อปลอสตามสแตนดาร์ดมาตรฐานนะก็ไปเรื่อยๆตามเกมมันนะครับเนาะเอาไว้สะใจนิดนึงโอเคนะ1731ภาพรวมผมมองเห็นอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออีก2วันเดี๋ยวมาบอกแล้วกันผมเห็นภาพขาช็อตจริงๆมันคอนเฟิร์มนะ16 1655อะไรนั่นแหละมีอยู่นะไม่ถึงดิ16อะไรอ่ะจำไม่ได้ละมีอยู่นะ16กว่าเนี่ยขาลงชัดเจนนะครับชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนเลยหน้ามาเหมือนกันหน้ามาแต่ว่าเราใกล้ๆกันดีกว่าเพราะว่าเราอย่างมากก็ถือ 2-3 วันถูกต้องป่ะนะครับนะเนี่ยเห็นมั้ยมากินละยิกยักยิกยักเห็นมั้ยแล้วก็ไปดู5นาทีนะครับรับรองตอนนี้เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นขาขึ้นและไซด์เวย์เห็นมั้ยมันโอเวอร์โซลนี้มาปึ๊บอย่างที่บอกแล้วใครบายก็ยกโลให้ได้นะฮะลงคราวนี้โอเคได้นะทำเฟรมกับตัวรอลุ้นได้เลยรอบนี้ถ้าไม่ลุ้นเส้นนี้ก็อาจจะลุ้นเส้น3เลยถ้าเกิดใครขาบายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขาบายมาแนวรับตรงนี้ไอขาบายถ้าเกิดจะเข้าอ่ะมันแก๊ปมันกว้างมันก็เลยเสี่ยงว่าแบบเฮ้ยมันจะพรวดลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจะรอจังหวะให้มันคอนเฟิร์มนิดนึงเอาชัวร์ก่อนนิดนึงเนาะนะครับรอจังหวะเข้าดีมีชัยไปกว่าครึ่งเหมือนเวลาคุณไปสู้รบอ่ะคุณต้องมีวางแผนอยู่ในโพสิชันที่ขาเข้าอ่ะให้ได้เปรียบศัตรูถูกป่ะเพราะอันนี้เหมือนกับคุณเล่นศัตรูรบกับศัตรูทั้งโลกนะว่าคุณชนะเกมของมันหรือเปล่านะครับตัวทองคำโอเคไหม
ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปตัววินเมดแล้วนะฮะวินเมดกันแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่บิ๊กเช่นเคยนะครับเป็นกำลังใจผมหน่อยนะเดี๋ยวต่อไปก็จะมาดูตัว WinMed กันนะครับ WinMed ผมเห็นตัวสัญญาณขาขึ้นนะฮะเห็นสัญญาณขาขึ้นเริ่มให้เห็นแล้วนะครับของตัว WinMed นะครับตัว WinMed โอเคนะครับตัว WinMed ขอถอยหลังไปดู Time Frame Day ให้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นตัวนี้นะครับ WinMed มันเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะฮะมันเข้ามาได้ไม่นาน IPO เสร็จปั๊บก็ทิ้งพวดเลยทิ้งพวดเสร็จแล้วก็ขึ้นไปกินต่อแล้วก็ทิ้งพวดมาใหม่นะฮะแล้วตอนนี้ที่มันขึ้นมาอาจจะตามข่าวใครสายข่าวก็เพราะว่าอนุมัติซื้อชุด ATK อะไรสักอย่างแล้วแต่เลยนะครับตอนนี้ Time Frame Day มันลงมาขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้เลยนะครับดูทรงแล้วเจ้าของเหมือนแบบโอ้พอสมควรนะเนี่ยนะครับพอสมควรนะเนี่ยเพราะว่าอะไร Time Frame Day เลยนะนี่ Day เลยนะยกโลให้เห็นแล้วเฮ้ย Day ยกโลให้เห็นแล้วนะคุณDay เลยนะนี่ Day เลยนะไปดู Time Frame 4ชั่วโมง220กันTime Frame 220เป็นยังไงบ้างขึ้นลงขึ้นลงง่ายๆเลยแล้วก็ขึ้นชุบ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 ยกโลแต่กดไฮยกโลแต่กดไฮเพราะฉะนั้นมีขาลง 0.5 แต้มขาขึ้นก็มี 0.5 แต้มแล้วทำยังไงดีตอนนี้ถ้าเกิดมันจะไปขออย่างเดียวลงมาคราวนี้ตอนนี้โอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วรอลงมาอย่าให้มันหลุดโลแล้วกันรอลงมาอย่าให้มันหลุดโลแล้วกันนะครับตอนนี้ที่มันจะลงมาเพราะว่ามันเกิดฮิดเด้นแบร์ไดฮิดเด้นแบร์ไดมีโอกาสทำให้เกิดสโตโอเวอร์โซลรอบหนึ่งแล้วมันเป็นฮิดเด้นผมเลยมีความรู้สึกว่าฮิดเด้นเนี่ยมันจะลงมาไม่เยอะอาจจะไม่หลุดโลตรงนี้ก็ได้ถึงแม้ว่าโลตรงนี้มันจะใกล้แต่พี่บิ๊กมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งฮิดเด้นว่ะมันอาจจะไม่เยอะก็ได้นะฮะอาจจะไม่เยอะก็ได้แต่บางอย่างผมยังประมาทเส้นนี้ไม่ได้นะฮะยังประมาทเส้นนี้ไม่ได้นะฮะมันอาจจะมากินตรงนี้ก่อนก็ได้นะต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นมี2ช้อยทั้งขึ้นแล้วก็ลงที่ลงมันไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นเทคนิคนิดนึงว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะมากินข้างล่างได้นะต้องระวังให้ดีนิดนึงนะครับอ่ะมาดู Time Frame 1ชั่วโมงกันตอนนี้ราคาอยู่ที่6.65 บาทมาดูเป้ากันเลยนะครับมาดูเป้าเลยตอนนี้เป้าคอนเฟิร์มนะครับเป้าคอนเฟิร์มนะขารับก่อนนะครับขารับก่อนตอนนี้6.65 บาทรับแรกๆเนี่ยมา6.50 บาทสบายชิวๆไม่น่าเท่าไหร่แล้วก็6.40 บาทรวมถึง6.25 บาทตอนนี้ถ้าเกิดจะขารับรอเก็บของนะตอนนี้ของถูกรอเก็บของนะของ WinMed นะพยายามมา6.25 บาทดูทรงนะว่ามันจะหลุดโลตรงนี้หรือเปล่าถ้าหลุดโลตรงนี้ก็อย่าเพิ่งไปเอานะครับถ้าหลุดโลตรงนี้อย่าเพิ่งไปเอาเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันจะขึ้นจริงมีสัญญาณขาขึ้นของจริง6.25 บาทมันต้องเอาอยู่แล้วก็ขึ้นไปกินข้างบนให้ได้นะฮะตอนนี้เป้า7.80 บาทเนี่ยบวก 17% นะ7.80 บาทบวก 17% นะ7.8 ลบ 6.65 เท่าไหร่1.15 บาทนะหารด้วย 6.65 กดเปอร์เซ็นต์ 17.29% นะฮะ 17.29 แค่ตรงนี้นะแต่ 8.30 เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่นะแต่ว่าพอให้เห็นลางๆนะครับทำไมพี่บิ๊กบอกว่าเฮ้ยมาตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นได้นะแต่ผมมีความรู้สึกเล็กๆว่าเฮ้ยต้องระวังนะอย่าหลุดโลงนี้นะคุณมาดูเส้นนี้นะอาจจะรอดูเส้นนี้ว่ามันจะเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่าถ้าขาขึ้นเริ่มเก็บแพงหน่อยก็ได้นะฮะแพงหน่อยก็ได้หรือใครติดดอยตรงช่วงนี้ปึ๊บแล้วลงมาเนี่ยเฮ้ยจะถัวอะไรยังไงไหมผมแนะนำอย่าเพิ่งถัวนะฮะรอดูทรงตรงนี้ถ้าเกิดมาทรงนี้ลุ้นหลุดมาตรงนี้คุณค่อยถัวประมาณเส้นนี้เอานะฮะคุณค่อยถัวประมาณเส้นนี้เอาก็ได้ถ้าเป็นผมนะครับแต่ถ้าเกิดมาตรงนี้ปึ๊บแล้วมันขึ้นไปไม่ต้องถัวหรอกไปกินตรงนี้แล้วเอาออกหน่อยก็ได้นะครับเอาออกหน่อยก็ได้แค่นั้นคุณก็หลุดดอยแล้วนะครับตัว WinMed นะครับมีสัญญาณขาขึ้นนะครับแต่ว่าแค่ระวังตรงนี้เองอย่าหลุดโลอย่าหลุดโลที่6.10 บาทอย่าหลุด6.10 บาทพิมพ์ให้ 6.10 โอเคนะอย่าหลุด 6.10 ตรงนี้ให้พี่วิอย่าพิมพ์ดิพิมพ์แม่งถึงทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็น CRV เอาหน้ามันก็ต้องพิมพ์มันต้องพิมพ์มันต้องบอกเขาจะได้เอาไปวางแผน พิมพ์ในไลน์ถึงทุกที่เลยว่ะนะครับอย่าหลุดนะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ดิขึ้นได้เนี่ยมันฟอร์มขึ้นแล้วทำเซ็ตใหญ่อ่ะขึ้นได้นะแต่อย่าหลุดลงตรงนี้แล้วกันจะได้ขึ้นรอบนี้ไปเลยนะฮะแต่ว่ามันมีสิ่งที่ผมไม่ชอบใจคือเส้นเนี้ยกวนมากเลยถ้าไม่มีเส้นนี้นะโอ้โหโคตรชัวร์ขึ้นอ่ะแต่พอมีเส้นนี้มันเลยต้องแบบแบ่งใจเหมือน2ทางอ่ะ
มันก็เสียดายอันนึงก็ต้องระวังไว้นะฮะระวังไว้มันจะมากินตรงแถวๆนี้มันอาจจะไม่หลุดหรอกมันอาจจะกวนๆมาแบบเนี้ยหน่อยนึงปิ่มๆแล้วค่อยขึ้นต้องระวังหน่อยนะครับระวังหน่อยนะโอเควินเมทก็ได้แล้วจบละได้นะครับทองคำก็ระวังให้ดีนะครับระวังทองคำให้ดีนะเดี๋ยวกลับไปดูทองคำใหม่ว่าเป็นยังไงมั่งนี่ทำเฟรม1ชั่วโมงนะ60นะเหมือนเดิมมีอยู่ที่เดิมเห็นมั้ยบอกแล้วว่าตรงนี้มันยื้อว่าตรงนี้มันยื้ออยู่เส้นใหญ่มันพอเอาอยู่นะครับเดี๋ยวรอขึ้นแหละรอขึ้นตอนนี้กี่โมง 9:30 นมันยังไม่เท่าไหร่รออีกครึ่งชั่วโมงรับรองเห็นได้ชัดเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ โอ้ยเสียงแหบละยังไม่เท่าไหร่นะครับแล้วตรงนี้ออกเฉียงด้วยเผลอเดี๋ยวลงเลยเนี่ยออกเฉียงเนี้ยไม่ค่อยสู้ดีหมายถึงจะขึ้นนะแต่ขาลงเนี่ยสบาย นะครับผมโอเคขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับวันนี้เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งโชคดีนะอย่าลืมวางสต็อปล้อนะทุกคนมีอะไรถามมาได้คอมเมนต์คุยกันในไลฟ์ได้เลยจะได้ตอบช่วยกันได้เลยนะครับถ้าอย่างไรแล้วก็ฝากกด Subscribe อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับสู้ๆโชคดีทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ